สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดตทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องหน้าข่าวสารเพิ่มเติมนะครับจากคลิปเมื่อเช้านะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้ครับเรามาในเรื่องของการคาดการณ์กันดีกว่านะครับคาดการณ์หรือว่าอะไรที่มันเป็นสีสันแล้วกันนะครับยังไม่มีอะไรการันตีได้ว่าแมนเชสเตอร์เดจะทําแบบนี้ในช่วงสีสันหน้านะครับมันก็ต้องเชื่อมโยงไปที่ในเรื่องของ การเสริมทัพการเปลี่ยนผ่านนักเตะในช่วงซัมเมอร์นั่นแหละนะครับช่วงนี้ข่าวแบบเชิงแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่านักเตะไปรับใช้ทีมชาติหมดนะครับเดี๋ยวหมดเดือนนี้นะครับเข้าสู่เดือนหน้าก็จะกลับมาแข่งขันก็คงจะมีข่าวอัปเดตความพร้อมก่อนเกมหรือว่าทางพิมูย์อังกฤษเนี่ยก็กลับมาเตะตามปกติละนะครับโปรแกรมทีมชาติก็จะหมดละนะครับแล้วก็ ว่ากันอีกรอบในช่วงบอลยูโรเลยนะครับซึ่งสำหรับในเรื่องของบทวิเคราะห์บทนี้ครับน่าสนใจนะครับมาจาก l i s เฟยนะครับของ MEN นะครับเขาได้มีการวิเคราะห์นะครับแผนในฝันแล้วกันนะครับต้องใช้คำนีนะ้แผนในฝันของแฟนผีของแฟนบอลหลายๆหลายๆท่านแล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ ในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งไล n อัพหรือว่าทํานังเตะในช่วงซีซันหน้าเนี่ยตามบทวิเคราะห์เนี่ยออกมาเป็นอย่างไรนะครับเออมาเริ่มกันที่ตําแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนนะครับตําแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยนะฮะลิสเฟย์มองว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากเก็บทั้งดีโนแล้วก็เดคอเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันครับมันเป็นเรื่องยากเนาะนะครับ ออฟอร์มดีทั้งคู่นะครับต้องพูดอย่างนี้ครับแล้วก็ไม่มีใครยอมใครทั้งคู่นะครับคําตอบที่ดีที่สุดก็น่าจะต้องออกไปคนใดคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าใครจะออกไปครับมันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบมากมายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ยมีการผลักดันผู้ต่อสบตูดาวรุ่งฝีมือดีขึ้นมาเพิ่มเติมแล้วอย่างนะทันพิชชอมนะฮะร,รวมทั้งมาร์ตี้ควานะครับที่เป็นผู้ต่อสบตูเยาวชนอยู่แล้วผลงานดีด้วยนะครับแต่ถ้าเอาแบบ มันเพอร์เฟกเนี่ยก็อยากเก็บเอาไว้ทั้งสองคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่ากันไปนั่นแหละมันเป็นเรื่องยากเนาะนะครับนี่คือเรื่องของทับเกี่ยวกับผู้สัประตูนะครับก็คือเดวิดอีงานแล้วก็ดีโนโนะครับในช่วงซีซั่นหน้าถ้ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับส่วนแนวรับเนี่ยนะครับทางลิสเฟย์มองว่าไลาอัพเกี่ยวกับแนวรับหรือว่าชุดผู้เล่นแนวรับเนี่ยน่าจะเป็นเฮลิแมกไกว์วารานนะครับดินเลอร์บันวิสากา้าลูกชอเอลลิสที่เป็นตัวหลักๆนะนะครับ มันอาจจะมีตัวสำรองอย่างเช่นพวกตัวเซเบ้เข้ามาด้วยแหละนะครับพวกเทเดนเมนจี้ G นะครับอลิกบายจีก็น่าจะอยู่ต่อแต่ว่าเอาหลักๆที่เราน่าจะใช้บ่อยๆนะครับตัวหลักเลยอ่ะก็น่าจะเป็นแข้่งเหล่านี้นะครับในส่วนของทางเซนเตอร์เนี่ยเราสร้างกันดีอยู่แล้วนะครับว่าแมนยูเนี่ยมีข่าวเรื่องของการเพิ่มเติมตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางนะครับเพราะว่ายังไม่นิ่งพอนะฮะหรือว่ามีความผิดพลาด ก็มีอยู่บ้างนะครับบางครั้งก็เล่นดีแหละจะไปพูดว่าเล่นไม่ดีเลยก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับก็เอาเป็นว่าฟอร์มไม่สม่ำเสมอแล้วกันนะครับส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับลูกชอทําได้ดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีอเล็กเตอริสที่เป็นแบ็คอัพอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสริมละนะฮะแต่ว่าถ้าอยากเสริมอีกเนี่ยนะครับก็คือแบ็คขวานะครับซึ่งแบ็คขวาเนี่ยเรามีข่าวกับพวกเคเดนทิปเปียพวกอ่อแม็กซ์ไอรอนนะครับของ นอร์ดิซิตีนะครับหรือไม่ต้องซื้อก็ได้ครับผักดานเดียโกดานโลที่กําลังจะกลับมาสโมสรก็ได้มาเป็นแบ็กอัพหรือว่าตัวโรเลชันกับบันพิซาก้ากันไปแต่ลำดับแรกเนี่ยคือน่าจะเสริมเซ็นเตอร์ก่อนส่วนตําแหน่งแบ็กขวาอะไรเนี่ยนะฮะคอยว่ากันถ้าเกิดเออพอมีงบประมาณเรื่อยๆก็ซื้อกันไปนะครับนี่คือแข้งหลักนะฮะแข้งหลักในตาแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับ ซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นบรูโน่นะครับน่าจะเป็นปอกบาน่าจะเป็นดิคนไรท์เฟรดแล้วก็แม็ต์เทมินีแล้วก็ดันนี่ฟันเดอร์เบกในช่วงซีซั่นหน้านะครับจะไม่มีรายชื่อ,อทางมาติดครับเพราะว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามาติดก็อายุเริ่มมากอนาคตไม่ชัดเจนแน่นอนนะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับปอกบาเนี่ยคือถ้ามีโอกาสไปไปได้แมนยูเก็บเอาไว้ใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็นี่ครับมีในส่วนของดิคันไรท์เพิ่มกันเข้ามา อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับซึ่งแมนยูก็อาจจะดึงดีแคนไรท์เข้ามาแทนที่มาติดก็ได้นะครับนะหรือว่าเอามาเพิ่มเติมในตำแหน่งกองกลางตัวกลางนะครับแมนยูก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าเงินเนี่ยมันก็ต้องหนานะครับบางทีเราไม่ต้องเสริมในตำแหน่งเซนเตอร์ก็ได้ครับเราไปเอามิดฟิลเชิงรับอย่างดีแคนไรท์เข้ามาเนี่ยมันก็สามารถช่วยเพิ่มเติมในเรื่องของเกมรับได้ด้วยนะครับเพราะว่าดีแคนไรท์เนี่ยเราทราบกันดีว่า,เ,าเล่นเป็นมิดฟิลตัวกลางมิดฟิลเชิงรับ ตำแหน่งเซนเตอร์เขายังเล่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ที่น่าสนใจก็คือเอามาเป็นวิด์ฟิลตัวตัวเชิงรับเนี่ยมันก็นั่นแหละช่วยเกมรับได้นะครับก็อาจจะเหมือนกับมีการยืดหยุ่นกันได้สำหรับการซื้อดิแคนไรไม่ต้องซื้อเซนเตอร์รายใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับแผนออกมาน่าจะออกมาประมาณนี้นะครับแผนในฝันนะฮะหรือว่าแผนในช่วงซีซั่นหน้านะครับก็แนวรุกเนี่ยมีการเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเออร์ริงเบลฮาเลนเข้ามานะครับ คือตัวหลักในเรื่องของแนวรุกเนี่ยจะมีอาร์มาเดียโลแรดฟอร์ดฮาร์แลนกรีนบูดเจมแล้วก็มาร์ซียลไม่มีอะไรชื่อของจารดอนซานโชเครับซึ่งหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับหลังๆเนี่ยแมนยูเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการจบสกอร์นะครับทำให้ในเรื่องของการเสริมตัวริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยข่าวมันแทบจะเงียบไปเลยนะครับข่าวมันก็เลยแบบ อโอนเอียงว่าเฮ้ยแมนยูตอนนี้เหมือนกับต้องเสริมกองหน้ามากกว่าที่เป็นตัวเรมเซนละเพราะว่าจบสกอร์ได้น้อยนะครับกองหน้าแต่ละคนนะฮะก็เลยใส่ฮาเลนมาแทนที่จะดองซานโช่ดีกว่านะครับซานโช่ถ้ามีความเป็นไปได้เงินมันได้นะฮะก็อาจจะซื้อก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับแต่ว่าโอเคลิสฟรีจัดมาแบบนี้ครับก็คืออามัดด้านขวานะครับให้โอกาสไปเลยนะฮะแล้วก็เออเร์ลิงบอลฮา,ารแลนนะครับที่แมนยูต้องการที่สุดนะครับรดฟ,ฟอร์ดด้านซ้ายนะครับนะนี่คือ ไลน์อัพทั้งหมดครับแนวรับก็จะเป็นวารานคู่กับแฮร์รี่แม็กไวลูกชอรด้านซ้ายมิดฟิลคู่กันเนี่ยก็เป็นดิแคนไรท์กับบล ok ็อกบาร์นะครับแล้วก็มิดฟิลโตวลุกเนี่ยก็เป็นบรูโน่แล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือการคาดการณ์ผู้สมัครตัก็เป็นเดวิดฮิาส่วนตัวสำรองเนี่ยก็จะเป็นดีนเฮนสันลีนันเลิฟเตลิสเฟรดแมคคามินีดอนนี่ฟันเดอร์เบคเมสันกรีนบูดเดนนิสเจมแล้วก็ออนโทนี่มาซิเอลนะครับโอเคก็ประมาณนี้นั่นแหละนะครับนี่่คคคืืออแผนนกกาาาารนะรรรดะับหว ทับผู้เล่นตัวสำคัญนะครับที่แมนยูจะใช้งานในช่วงซีซั่นหน้าน่าสนใจมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะแฟนผีคิดเห็นอย่างไรนะฮะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคทีนี้เราไปประเด็นต่อไปกันต่อนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับมีเรื่องราวบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับจากกูรู2คนก็คือเอียนแมคแกลลี่แลวก็ดานแคนคาเซลนะครับ เป็นกูรูของอังกฤษชื่อดังเลยนะครับเขาบอกว่าเอ็นแมการี่ก่อนแล้วกันเอนแมการี่บอกว่าเฮลิแบกไวเนี่ยต้องการคู่หูรายใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคู่หูที่จะเข้ามาเนี่ยเซ็นเตอร์รายใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับหรือว่าเอาเป็นว่าเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วกันมันทําให้การสื่อสารในระหว่าง การทำศึกเนี่ยมันสื่อสารได้ง่ายนะครับถ้าเกิดคุณไปเอาคนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีแฮร์รี่แม็กควายอยู่แล้วเนี่ยการสื่อสารกันเนี่ยมันอาจจะบกพล่องได้หรือว่าผิดเพี้ยนกันได้นะครับเวลาบอกว่าเฮ้ยให้มาช่วยยืนตรงนี้ตรงนั้นนะครับมันอาจจะมีความผิดพลาดสื่อสารกันผิดพลาดก็ได้นั่นคือมีการเล่นขถากันออกมาก่อนหน้านั้นด้วยนะครับไม่กี่วันก่อนว่าแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยได้มีการเสนอต่อโอเล่ L e, นะครับว่าถ้าเกิด หาเซ็นเตอร์เข้ามาใหม่ยืนคู่กับผมเนี่ยผมอยากให้อคนคนนั้นเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้นะครับหรือว่าเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยนะครับมันจะดีกว่านะครับนี่คือสิ่งที่เอ็นแมคเกลรี่มีการวิเคราะห์กันออ,อกมานะครับว่าแมนยูหรือว่าอ่ทางเฮร์รีแม็กไวเนี่ยต้องการเซ็นเตอร์ที่รู้ใจนะครับรายใหม่เข้ามาให้มันนิ่งขึ้นกว่านี้นะครับส่วนดันแคนคาเซิลเนี่ยนะครับกูรูอีกท่านนึงมองว่าแม็กไกวเนี่ย ต้องการคู่หูแน่นอนนะครับมีความคิดเห็นเดียวกับ Ian เอียนแมคเกอรี่นั่นแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นใครครับซึ่งถ้ามองไปที่คูริเบอรี่นะครับที่ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่แมนยูให้ความสนใจเนี่ยนะฮะทางคาเซลมองว่าทางคูริเบอรี่เนี่ยไม่น่าจะใช่คำตอบนะครับเนื่องจากว่าคูริเบอรี่เนี่ยอายุเข้าวัยสาละนะครับแล้วก็การทุ่มเงินเยอะๆเนี่ยไม่น่าจะคุ้มนะครับเนะเพราะฉะนั้นตัดไปเลยนะครับส่วนรายไหนล่ะที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นพวก เปาตาเรสนะฮะชูกุนเด้ทานองนั้นนะครับที่เป็นแนวรับอายุน้อยลงมาหน่อยนะครับแล้วก็น่าสนใจกว่านะครับใช้งานได้อีกหลายปีนะฮะโอเคนะครับนี่คือบทวิเคราะห์ของทางดันแคนคลาเซลแล้วก็เอียนแมกไกรี่ที่มีการวิเคราะห์กันออกมาว่าแมนยูควรซื้อตำแหน่งเซนเตอร์รายใหม่มายืนคู่กับทางแฮี่แมกไวนะครับเรามาปิดท้ายกันครับเป็นเกี่ยวกับเสื้อแข่งที่หลุดกันออกมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้เสื้อแข่งหลุดบ่อย นะครับแต่ว่ายังไม่มีการประกาศยืนยันนะก็เป็นเสื้่ย่าวนะครับนะก็เป็นอ่สีออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งก็ออกมาจากเว็บไซต์เดิมนั่นแหละก็คือ o o t y Head Li น e นะครับก็ไปเปิดดูเพิ่มเติมกันได้ก่อนนั้นก็มีเสื้อเยือนใช่ไหมครับเสื้อเยือนออกมานะฮะแล้วก็อันนี้ก็ออกมาเป็นเสื้่ย่าวกันบ้างนะครับก็ต้องย้ำในว่ายังไม่มีการประกาศแบบออฟฟิเชียลเครับอกมาเนาะนะครับมันก็ขึ้นหัวข้ออยู่ว่าเป็นภาพหลุดนะฮะเสื้อหลุดออกมานะครับช่วงนี้ก็แส เสื้อแข่งเนี่ยออกมาเยอะมากๆนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าออตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงสปอนเซอร์คาดอกด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะมีการแต่งกันเยอะหน่อยนะครับหรือว่ามีภาพโดดออกมาเยอะหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ